ทัวริงไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเนชั่นทีวีโชว์นะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆจากอิตาลีอีกหนึ่งแบรนด์นะครับแคปป้าอิตาลีนเองนะครับตรงหน้าผมตรงนี้ครับคือแคปป้าเคเวนเจอร์37ลิตรนะครับความจุ37ลิตรต่อ5นี่ครับเป็นปี๊บอลูมิเนียมนะครับสำหรับผู้รักการเดินทางนะครับความจุ37ลิตรด้วยกันก่อนที่จะชมภายในเรามาดูดิเมนชันเขานิดหนึ่งนะครับความยาวของเขานะครับอยู่ที่21นิ้วนะครับส่วนสูง15นิ้วครึ่งนะครับส่วนความหนาของเขานะครับจะอยู่ที่10นิ้วนั่นเองนะครับในส่วนของความหนานั่นคือดิเมนชันของเขาระบบล็อกภายในนะครับแล้วก็ตัวล็อกกุญแจที่ให้มาเป็นกุญแจแบบซอร่องมาตรฐานยุโรปนะครับนะครับข้างละ2ดอกนะครับปลดล็อกเช่นกันนะครับในส่วนของตัว Kappa Cavenger ตัวนี้นะครับท่านสามารถที่จะปลดแล้วเอาฝาออกแบบนี้จะทำให้สะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะหยิบสิ่งของออกจากตีนนั่นเองนะครับผมภายในนะครับเป็นภายในมาตรฐานนะครับขอบยางเสริมความหนาอย่างดีแล้วก็มีขอบกันน้ำให้นะครับตัวนี้นะครับรองรับน้ำหนักได้10กิโลต่อข้างนะครับ10กิโลภายในจะมีคู่มือให้ครับการติดตั้งนะครับคู่มือการติดตั้งแล้วก็ชุดยึดสำหรับที่จะยึดปี๊บใบนี้นะครับกับแล็บสำหรับรถรุ่นต่างๆที่สำคัญคือมีกุญแจมาให้อีก1ชุดนะครับเป็นกุญแจที่ท่านสามารถที่จะไปเปลี่ยนนะครับกับกุญแจหรือตัวกล่องของใบที่3ด้านบนได้นะครับทำให้ง่ายและสะดวกมากขึ้นในกรณีที่เราต้องพกกุญแจนะครับพกเพียงดอกเดียวสามารถเปิดได้3ใบเลยในส่วนของแคปป้าเคเวนเจอร์นะครับอิตาลีตัวนี้นะครับท่านต้องใช้แหลกนะครับแหลกข้างตรงรุ่นนะครับของรถรุ่นนั้นๆต้องลักษณะนี้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นแหลกตัวนี้นะครับเป็นแหลกแคปป้าอิตาลีนะครับสำคัญก็คือสิ่งพิเศษของเขานะครับตัวนี้ท่านสามารถที่จะถอดหัวล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวล็อกแบบหัวล็อกปี๊บนะครับทำให้แหลกตัวนี้สามารถที่จะล็อกได้ทั้งกล่องพลาสติกนะครับ GB E22 E21 Kappa K22 GB Tracker ก็สามารถใช้แหลกข้างตัวนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วมากไปกว่านั้นนะครับในส่วนของออปชันเสริมนะครับตัวออปชันเสริมของเขาก็คือ Dry Bag นะครับที่วางอยู่แบบนี้นั่นเองจะทำให้ท่านมีพื้นที่ในการบรรจุสัมภาระเพิ่มมากขึ้นสนนราคานะครับ Kappa K-Venture Italy นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เฉพาะปี2ข้างไม่รวมแหลกนะครับอยู่ที่ 25,500 บาทนะครับสนใจจับจองกันได้แล้วนะครับที่ Touring Edition by Dome Rider นะครับและถ้าท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต้องการให้เรารีวิวสินค้าตัวไหนสามารถบอกมาได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับ Touring Edition by Dome Rider วันนี้ทีมงาน Touring Edition TV Show นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณไบเกอร์ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ